จากกรณีของมหากาพย์คดีใหญ่อย่างบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะครับซึ่งสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนี้นะครับทางด้านของนายเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้พาพยานปากสำคัญเข้าให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเกี่ยวกับคดีดังกล่าวนี้พร้อมกับได้เปิดเผยอีกด้วยนะครับว่าหลังจากที่ได้มีการพูดถึงกรณีที่ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเรียกรับผลประโยชน์จากดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งพยานรายนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอและไม่ได้เป็นที่รู้จักในสื่อสังคมซึ่งจะให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับทางเจ้าที่ตำรวจมากน้อยแค่ไหนตนเชื่อว่าตำรวจมีกระบวนการในการแยกแยะและแสวงหาพยานหลักฐานแน่นอนส่วนข้อมูลของพยานจะมีข้อเท็จจริงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวพยานเองแต่ตนมองว่าการที่เขากล้ามาให้ข้อมูลกับทางที่ตำรวจนั้นเชื่อว่ามีหลักฐานและมั่นใจในข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งภายหลังจากที่ตนเองได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินดิจิตอลจาก USDT เป็นอีเธอเรียมพบว่าหลังจากให้ข้อมูลในวันถัดมาก็ได้มีการหยุดการเปลี่ยนถ่ายสกุลเงินดังกล่าวและเปลี่ยนไปซื้อสกุลเงินอื่นแทนและเรื่องสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกมาชี้แจงว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินดังกล่าวแล้วไม่พบความผิดปกตินั้นซึ่งจากการคุยก็ได้ทราบว่าอาจจะเป็นการถ่ายเทไปยังช่องทางอื่นและทางนี้ก็ได้มีข้อมูลเบาะแสอีกด้วยว่าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแม่ทีมของ1ใน18บอสดีไอคอนได้มีการแยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินซึ่งหากประชาชนพบเห็นการกระทำในลักษณะดังกล่าวนี้สามารถส่งข้อมูลหรือว่าคลิปมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดซึ่งตนจะนำไปส่งเจ้าหน้าที่โดยจะปิดบังข้อมูลผู้แจ้งให้และนอกจากนี้ใน Facebook ของคุณเอกภพนะครับก็ยังได้มีการโพสต์อีกด้วยนะครับว่าโชคเข้าข้างแล้วในที่สุดผมก็หาคุณเจอแล้วชายผู้อยู่เบื้องหลังบอสพอลไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์